สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอาร์ตล็อกก็จะมาสอนวิธีการทำแมปวันบล็อกนะครับแมปวันบล็อกนะครับก็คือแมปที่มีบล็อกหนึ่งนะครับเราสามารถทุบแล้วก็ได้ไอเทมสุ่มนะครับสุ่มมาเรื่อยๆนะครับใครอยากนำไปทำแมปทำตามคลิปนี้เลยนะครับวันนี้จะมาบอกวิธีทำนะครับขอแนะนำเพจ Over Top Up รับเติมเกม Mini World และเกมอื่นๆอีกมากมายราคาถูกสะดวกและปลอดภัยสุดๆสนใจกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยอย่างแรกนะครับพี่อาร์ได้ทำไฟล์ปลั๊กอินสำเร็จรูปไว้แล้วนะครับสามารถดาวน์โหลดแล้วก็มาใส่แมปแล้วก็สามารถทำแมปได้เลยนะครับอย่างแรกนะครับเราต้องสร้างแมปก่อนนะครับแนะนำให้เป็นที่ราบแล้วก็เกาะลอยฟ้าแล้วก็เริ่มเกมโอเคนะครับก็จะได้มาแบบนี้จากนั้นนะครับให้เรากดเข้ามาที่ตรงนี้นะครับรูปบ้านก็คือศูนย์ทรัพยากรนะครับจากนั้นมาที่ศูนย์ทรัพยากรข้างล่างนี้นะครับค้นหา ID PR นะครับตรงนี้คำว่าค้นหาผู้สร้างใส่ ID PR เข้าไป2329964ก็จะเจอนะครับกดเช็คดูก็จะมีโมเดลจำหน่ายนะครับแล้วก็ไฟล์ปลั๊กอินนะครับก็คืออันนี้เลยนะครับปลั๊กอินอันนี้ราคา100มินิพอยต์นะครับซื้อแล้วสามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับแล้วก็สามารถแก้ไขได้นะครับพวกโมเดลพวกทิกเกอร์ต่างๆนะครับแต่ก็แนะนำให้นำไปใช้เลยก็ได้นะครับไม่ต้องแก้อะไรจากนั้นเราก็ซื้อนะครับซื้อแล้วก็ดาวน์โหลดซื้อทีเดียวใช้ได้ตลอดชีพนะครับกดนำเข้าแล้วก็เข้าสู่เกมโอเคนะครับเมื่อเราได้แล้วนะครับเปิดกระเป๋าดูมาที่นักพัฒนาก็จะเจอบล็อกที่เป็นวันบล็อกอันนี้นะครับวางได้เดี๋ยวเราลองทดสอบด้วยการเปลี่ยนเป็นโหมดการเล่นนะครับตอนนี้เรามีแค่มือเปล่านะครับแล้วก็ลองมาขุดบล็อกอันนี้ดูได้อะไรขุดใหม่ครับไอเทมก็จะสุ่มไปเรื่อยๆได้รั้วไผ่นะครับประมาณนี้ก็คือทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับสามารถนำไปใช้ได้เลยส่วนถ้าใครไม่ชอบโมเดลนี้อยากเปลี่ยนโมเดลนะครับก็ให้มาเปลี่ยนได้นะครับโดยเข้าที่เดิมเลยนะครับรูปบ้านตรงนี้แล้วก็มาที่ไฟล์ปลั๊กอินกดเข้ามานะครับแล้วก็มาที่บล็อกกดวันบล็อกตรงนี้นะครับสามารถแก้ไขได้เราอยากเปลี่ยนให้มันเป็นบล็อกอะไรสมมุติผมจะเปลี่ยนเป็นอาหารกดบันทึกแล้วก็เข้าเกมนี่บล็อกเราก็จะถูกเปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วนะครับอุ้ย ลืมเปลี่ยนโหมดแล้วก็สามารถไปเปลี่ยนโมเดลเป็นบล็อกที่เราต้องการนะครับไอเทมในนี้ก็จะมีไอเทมทุกอย่างในเกมเลยนะครับสามารถสุ่มได้อันไหนไม่เอาก็โยนทิ้งได้นะครับโอเคฝากทุกคนนะครับมาดาวน์โหลดได้เลยนะครับที่ร้านค้าขายทรัพยากรนะครับก็สามารถมาดาวน์โหลดแล้วก็ไปใส่แมปได้สามารถทำแมปได้เลยนะครับโดยไม่ต้องแก้ไขอะไรทั้งสิ้นนะครับทำได้เลยไม่ต้องไปทำทิกเกอร์ยุ่งยากนะครับโอเคนะครับฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากทำแมปนี้นะโอเคนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับ